สบายดีเนาะวันนี้ข้าพเจ้าถอยเจียนปุณากุชิพันวันนี้ที่มาแนะนำการเซฟไฟล์อยู่ใน Adobe เนาะตัดต่อวิดีโอเราสมมติว่าเรามีวิดีโอที่ตัดต่อแล้วนะอันนี้ตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนาะมีการเซฟไฟล์เซฟไฟล์ก็คือความจริงไฟล์Export นะมีเดียให้เปลี่ยนอันนี้จากเฮ้ยปกติบางเทียมมันอันนี้มันจะยืนทำมาเป็น X264อันดูเงินใส่ YouTube Y ต่อคุณสนับนี่เนาะ YouTube 700บิเซียนี่ทาใส่อันนี้เล่น YouTube นะนี่นี่เนาะทาใส่อันนี้แล้วเวลาเอา YouTube ลงเอ้ยเอาวิดีโอลง YouTube แล้วจะสามารถดูวิดีโอนั้นโดยความสัตว์720บิเซียน นี่ซื้อเนาะถ้ามีตัวกันเด็กเดี๋ยวซื้อกดที่ export เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ export สำหรับการเซฟไฟล์อยู่ใน Adobe กับซีนี้ก็ซ้ำนี้ว่าเขาเข้าใจสำหรับไม่มี